ในตอนนี้นะครับท่านศิลปินแห่งชาติทุกท่านนะครับก็ได้มาพร้อมกันณหอประชุมแห่งนี้แล้วนะครับกระผมจะขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับโดยจะขออนุญาตแนะนำท่านประธานในพิธีก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลำดับไปถึงท่านศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านนะครับโดยท่านแรกก่อนเลยนะครับท่านประธานในพิธีนะครับนายประดิษฐ์โปรซิลท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับลำดับต่อไปนะครับท่านว่าที่ร้อยตีพิเชียรลิมหวังอยู่นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับลำดับต่อไปนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อารามชนะโชตนะครับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับลำดับต่อไปนะครับท่านอาจารย์ดร.เกษมบำรุงเวชนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับคุณคณิษฐาคำจันแก้วนะครับวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาแรกนะครับสาขาทัศนศิลป์นะครับท่านแรกนะครับท่านดร.กมลทัศนานชลีครับท่านศิลปินแห่งชาติปี2540ครับสาขาจิตรกรรมและสื่อผสมค่ะส่วนท่านต่อไปค่ะศาสตราจารย์ดร.เดชาวราชุนค่ะศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2550ค่ะสาขาภาพพิมพ์และสื่อผสมค่ะท่านต่อมานะครับท่านอาจารย์ยันยงโอรารชินนะครับศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2550ครับสาขาการภาพถ่ายครับค่ะท่านยังมาไม่ถึงนะคะโอเคครับท่านต่อไปค่ะท่านอาจารย์วรนันท์ชัชวาลทิพากรค่ะสาขาภาพถ่ายค่ะศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2552ค่ะท่านต่อมานะครับท่านอาจารย์ธงชัยรักปทุมครับสาขาจิตรกรรมศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2553ครับลำดับต่อไปนะครับท่านศาสตราจารย์วิโชคมุกดามณีนะครับท่านศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ด้านสื่อผสมครับลำดับต่อมานะครับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัยสิทธิรัตน์ครับท่านศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2558ด้านประติมากรรมครับลำดับต่อมานะครับท่านอาจารย์เดโชบุรณะบรรพตนะครับศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2559ครับด้านภาพถ่ายครับและท่านอาจารย์สราวุธดวงจำปานะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติปีล่าสุดเลยครับปี2560ครับทางด้านประติมากรรมเช่นเดียวกันนะครับค่ะเพิ่งประกาศรายชื่อนะคะยกย่องเชิดชูเกียรติไปเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะใช่ครับผมลำดับต่อไปนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะครับท่านแรกเลยนะครับท่านอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ครับท่านศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2536นะครับด้านกวีนิพนธ์ครับท่านยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับลำดับต่อไปนะครับท่านอาจารย์สถาพรศรีสัจจังนะครับท่านศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2548ครับทางด้านกวีนิพนธ์ร่วมสมัยครับค่ะและท่านอาจารย์เจริญมาราโรจน์ค่ะสาขาวรรณศิลป์นะคะหรือที่เรารู้จักกันในฉายานะคะมาลาคำจันทร์ค่ะศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2556ค่ะครับผมลำดับต่อไปนะครับท่านอาจารย์คมัยชมัยพรนะครับบางคมบางนะครับท่านศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2557นะครับหรือที่รู้จักในชื่อนามปากกาว่าไพรินรุ้งรัตน์นะครับค่ะหรืออีกหนึ่งชื่อที่หลายๆท่านคุ้นเคยนะคะก็คือชมัยพรแสงกระจ่างค่ะลำดับต่อมานะครับท่านอาจารย์ไพวรินขาวงามครับท่านศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2558ครับผู้ประพันธ์ม้าก้านกล้วยนั่นเองนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้านกวีนิพนธ์นะครับค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะท่านอาจารย์กิติศักดิ์มีสมสืบค่ะสาขาวรรณศิลป์นะคะศิลปินแห่งชาติปี2559ค่ะหรือว่าที่เรารู้จักในนามปากกาของท่านนะคะคือศักดิ์สิริมีสมสืบค่ะครับผมอีกท่านนึงนะครับท่านรองศาสตราจารย์ธัญญาสังคพันธานนท์นะครับท่านศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2559ครับทางด้านวรรณศิลป์ครับค่ะสำหรับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงค่ะท่านแรกอาจารย์เกลียวเศรษฐกิจค่ะหรือที่เรารู้จักกันนะคะคือคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันค่ะครับผมค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวนะคะประจำปีพุทธศักราช2539ค่ะท่านต่อไปนะครับท่านอาจารย์สมนึกทองมาครับหรือท่านครูชลธีทานทองครับท่านศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2542ครับยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับท่านอาจารย์
ลำดับต่อไปนะครับท่านอาจารย์ประยงชื่นเย็นครับท่านศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2552เช่นเดียวกันนะครับกำลังเดินทางมาเช่นเดียวกันนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์รัจนาพวงประยงครับท่านศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2554ครับค่ะสาขานาฏศิลป์ไทยค่ะค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะท่านอาจารย์นครถนอมทรัพย์ค่ะสาขาดนตรีไทยสากลประพันธ์และขับร้องศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2554ค่ะครับและท่านสุดท้ายครับท่านอาจารย์ธนิตศรีกินดีครับท่านศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2559ครับซึ่งกำลังเดินทางมาเช่นเดียวกันนะครับค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านดร.จิรพันธ์พิมพันธ์นะคะท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดค่ะให้เกียรติมาร่วมงานกับเราด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเชิญทุกท่านนะครับชมการแสดงในพิธีเปิดนะครับในการแสดงที่ชื่อว่าศิลป์ถิ่นอโยธยาโดยสถาบันวิทยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดนี้ด้วยครับสารสินบรรเลงเพลงพาดนาดตยศาสตร์เฟื่องฟูเชิดชูสมัยธานีนี้อายุทยาถิ่นอัมพายรุ่งเรืองสืบอดีตได้ถึงปัจจุบันThank you.
นะครับจะนำเข้าสู่พิธีเปิดโครงการนะครับโดยขอกราบเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยตีพิเชียนลิมหวังอยู่นะครับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวต้อนรับครับขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านศิลปินแห่งชาติท่านผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้ที่เคารพอย่างสูงในโอกาสแรกขออนุญาตเรียนว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.สุจินต์ชัยชุมศักดิ์
ท่านตั้งใจจะมางานนี้ด้วยตนเองนะครับแต่บังเอิญว่าวันนี้มีการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งท่านปลีกตัวมาไม่ได้จริงๆเป็นวาระสำคัญก็จึงได้มอบหมายให้ผมมาให้การต้อนรับทุกๆท่านที่มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายท่านนะครับซึ่งในวันนี้ก็ท่านอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก็รวมทั้งคณะผู้บริหารหลายท่านนะครับก็ได้จัดการต้อนรับอย่างสมเกียรติอย่างยิ่งเมื่อดูสักครู่นี้สงสารทศกัณฐ์นะครับโดดเดี่ยวอยู่เดียวดายแต่ก็เป็นการปรับศิลปะวัฒนธรรมให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยซึ่งก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับก็ต้องขออนุญาตแสดงความชื่นชมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไว้ณโอกาสนี้อย่างยิ่งทำให้ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาแล้วก็ในความร่วมไม้ร่วมมือของภาคส่วนต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้กรุณามาให้การต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติด้วยตนเองเช่นเดียวกันร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายท่านนะครับในโอกาสแรกก็จะขออนุญาตเรียนว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศิลปินแห่งชาติคณะผู้บริหารจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งคณะทำงานในด้านต่างๆนะครับในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจรซึ่งในปีพุทธศักราช2561นี้โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับด้วยการใช้ชื่อกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจรสอนศิลป์ถิ่นมรดกโลกซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่30ถึง31มกราคมในครั้งนี้ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเอกลักษณ์ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับขับขวัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ว่าราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกวีคนดีศรีอยุธยาเลอคุณค่ามรดกโลกอันเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนในจังหวัดนะครับในกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ศิลปินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้รวมตลอดถึงภูมิปัญญาต่างๆที่ท่านศิลปินแห่งชาติได้สร้างสรรค์มานะครับเพื่อมาสืบทอดงานศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดให้มีความยั่งยืนต่อไปก็ผมมีความเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะสร้างคุณูปการให้เกิดขึ้นกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็หวังว่าทุกท่านที่มาเยือนจะได้อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการที่จะสร้างสรรค์พระนครศรีอยุธยาให้มีความก้าวหน้าต่อไปครับในโอกาสนี้ขอต้อนรับและขอขอบคุณทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับขอบพระคุณครับเรียนท่านประดิษฐ์โปซิลท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอกราบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจรสอนศิลป์ถิ่นมรดกโลกในวันนี้การจัดโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของศิลปินแห่งชาติให้แก่บุคลากรทางการศึกษาครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนทั้งสิ้น850คนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31มกราคม2561ณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาการจัดงานในครั้งนี้กรมการส่งเสริมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งสิ้น25ท่านจากศิลปินแห่งชาติทั้งหมดจาก3สาขาทั้งสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงนะครับมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมนะครับซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือและเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสนี้กับผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวเปิดงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติณบัดนี้ครับกราบเรียนเชิญครับสวัสดีครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าที่ร้อยตรีพิเทียนลิมหวังอยู่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่านดร.เกษมบำรุงเวชท่านศิลปินแห่งชาติท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมศึกษาแล้วก็ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ณที่นี้ผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในการเปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจรสอนศิลป์ถิ่นมรดกโลกในวันนี้ครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองเราได้ดำเนินโครงการในลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี2548จนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยโดยได้รับความกรุณาจากท่านศิลปินชาติและผู้ทรงทวุฒิมาถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะของท่านให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อจะได้เป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมบทความหลากหลายของงานศิลปะวัฒนธรรมที่เรามีในวันนี้ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านได้ทรงเป็นองค์อัครศิลปินและมีปณิธานในการที่จะดำรงอนุรักษ์สืบทอดเผยแพร่และสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมของไทยต่อไปนะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีฮะที่กรมส่งเสริมได้เลือกที่ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดกิจกรรมโครงการนี้ขึ้นมาจากการแสดงที่ได้เห็นที่ผ่านไปเมื่อครู่นี้ได้เห็นว่าทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองทางมหาวิทยาลัยราชภัฏของที่นี่เองเนี่ยได้มีการพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปะให้ก้าวหน้าขึ้นไปมีการแสดงที่มีความร่วมสมัยเพิ่มมากขึ้นเราสามารถต่อยอดงานศิลปะของเราเนี่ยออกไปในการนำวัฒนธรรมงานศิลปะในหลายสาขามารวมกันจากการแสดงที่เห็นผ่านมาเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งผมเชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับการถ่ายทอดจากท่านศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินโครงการครั้งนี้ผมจึงขอขอบคุณท่านศิลปินแห่งชาติท่านผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแล้วบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดรวมทั้งผู้สนับสนุนท่านอื่นๆทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสนับสนุนให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จบัดนี้ถึงเวลาพอสมควรแล้วครับผมขอเปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติสัญจรสอนศิลป์ถิ่นมรดกโลกและขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ทุกประการครับขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าภาพร่วมและผู้จัดผู้สนับสนุนโครงการจัดงานในครั้งนี้นะครับโดยท่านประธานในพิธีจะเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้ตามรายนามดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านว่าที่ร้อยตรีพิเชียรลิมหวังอยู่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขอกราบเรียนเชิญบนเวทีครับลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณคณิษฐาคำจันแก้วค่ะวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอ
ค่ะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.จงกลเฮงสุวรรณค่ะผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาลำดับต่อไปนะครับนายมนตรีแก้วตาบริษัท Canon Marketing Thailand จำกัดผู้สนับสนุนการจัดงานครับค่ะต่อด้วยค่ะคุณปิติพงษ์มันนยานนท์ค่ะผู้สนับสนุนจากบริษัท Canon Marketing Thailand จำกัดค่ะและท่านอาจารย์ดร.เกษมบำรุงเวชท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับโดยหลังจากที่ท่านประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านเจ้าภาพและผู้สนับสนุนการจัดโครงการแล้วนะครับจะขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามอบของที่ระลึกให้แก่ท่านประธานในพิธีด้วยครับนะครับในช่วงบ่ายจะได้ไปสัมผัสกับท่านศิลปินแห่งชาตินะครับในห้องปฏิบัติการตามฐานต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับเรียกได้ว่ากระทบไหลกันเลยทีเดียวแต่ว่าถูกต้องครับกระทบกันเบาๆนะคะ เพราะว่าท่านก็ค่อนข้างนะคะถือว่าเป็นผู้มีคุณวุฒินะคะใช่แล้วครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าเคยเห็นท่านแต่ในทีวีเคยได้ยินชื่อนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงวันนี้เราก็มีโอกาสนะคะได้พบท่านแล้วครับเวทีพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านชมวีดิทัศน์ในชื่อชุดศิลปินแห่งชาติสัญจรศรศิลป์ได้นะบัดนี้ครับด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งศิลปะให้กับเด็กเยาวชนและเผยแพร่ประสบการณ์งานศิลป์แก่ครูอาจารย์และประชาชนที่สนใจกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรขึ้นทุกปีโดยสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ศิลปินแห่งชาติได้เผยแพร่ความรู้ช่วยพัฒนาทักษะด้านศิลปะให้กับผู้สนใจนับเป็นโอกาสอันดีครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินแห่งชาติผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสิ่งสำคัญในโครงการนี้ได้มีการจัดนิทรรศการศิลปะจัดแสดงผลงานฝีพระหัตถ์ด้านศิลปะอันทรงคุณค่าอัครศิลปินและวิสิทธิ์ศิลปินเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสชื่นชมพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่องานศิลปะรวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของศิลปินแห่งชาติจากสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงศิลปินแห่งชาติที่เข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรในปี2561สาขาทัศนศิลป์มีดังนี้กมลทัศนานชลีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมและสื่อผสมพุทธศักราช2540
วนิดาพึ่งสุนทรศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมแบบประเพณีพุทธศักราช2546ทวีรัชนีกรศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมพุทธศักราช2548เดชาวราชุนศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพพิมพ์และสื่อผสมพุทธศักราช2550ยันยงโอรารชินศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพถ่ายพุทธศักราช2550อิทธิพลตั้งโฉลกศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมพุทธศักราช2551ปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมพุทธศักราช2552วรนันท์ชัชวาลทิพยากรศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพถ่ายพุทธศักราช2552ธงชัยรักปทุมศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมพุทธศักราช2553เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมพุทธศักราช2554วิโชคมุกดามณีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมและสื่อผสมพุทธศักราช2555ปัญญาวิจินธนสารศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมพุทธศักราช2557วิชัยสิทธิรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรมพุทธศักราช2558เดโชบุรณะบรรพตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพถ่ายพุทธศักราช2559ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์มีดังนี้นวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์กวีนิพนธ์พุทธศักราช2536สถาพรศรีสัจจังหรือพนมนันทพฤกษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2548เจริญมาลาโรจน์หรือมาลาคำจันทร์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2556ชมัยพรบางคมบางหรือชมัยพรแสงกระจ่างไพลินรุ่งรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2557ไพวรินทร์ขาวงามศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์กวีนิพนธ์พุทธศักราช2558กิตติศักดิ์มีสมสื่อหรือศักดิ์สิริมีสมสื่อศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2559ธัญญาสังฆพันธานนท์หรือไพฑูรย์ธัญญาศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2559ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงมีดังนี้ชวีวรรณพันธุศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2536สาขาศิลปะการแสดงหมอลำเกลียวเศรษฐกิจหรือข
ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวพุทธศักราช2539สมนึกทองมาหรือชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักแต่งเพลงลูกทุ่งพุทธศักราช2542ฉลาดส่งเสริมหรือปอฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำพุทธศักราช2548ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งผู้เรียบเรียงเสียงประสานพุทธศักราช2552ควรท่วนยกศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านพุทธศักราช2553บัวสอนถนอมบุญศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านขับซอพุทธศักราช2555เคล้าโรจนะเมธีกุลหรือหนังเคล้าน้อยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงพุทธศักราช2555รัจนาพวงประยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยละครพุทธศักราช2554นครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์และขับร้องพุทธศักราช2554ธนิตสีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลพุทธศักราช2559การเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจได้รับโอกาสในการฝึกทักษะงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติอย่างใกล้ชิดจะช่วยจุดประกายในการสร้างสรรค์และก่อเกิดเป็นพลังสร้างงานศิลปะอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วงการศิลปะไทยให้ก้าวไปข้างหน้าและยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตภูมิปัญญาศิลปะพื้นบ้านช่วยสืบสานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติสืบไปจบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีทัศน์นะครับศิลปินแห่งชาติสัญจรสอนศิลป์นะครับค่ะซึ่งก็ทำให้พวกเราทุกคนนะคะได้รู้จักศิลปินแห่งชาติดีขึ้นอีกในระดับหนึ่งนะคะใช่แล้วครับและในลำดับต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับชมการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาตินะครับในชื่อชุดศิลป์กวีคีตาโดยท่านศิลปินแห่งชาติผู้มาสร้างสรรค์ผลงานศิลป์สาขาสามสาขาด้วยกันนะครับโดยเริ่มตั้งแต่แนวคิดทางด้านศิลป์นะครับสร้างสรรค์โดยท่านศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะครับประกอบไปด้วยท่านดร.กมลทัศนานชลีนะครับท่านอาจารย์ธงชัยรักปทุมและท่านศาสตราจารย์วิโชคมุกดามณีครับค่ะสำหรับแนวคิดกวีนะคะขับขานบทกวีโดยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ค่ะโดยท่านอาจารย์สถาพรศรีสัจจังท่านอาจารย์ชมัยพรบางคมบางและท่านอาจารย์ไพวรินทร์ขาวงามค่ะและตามด้วยนะครับแนวคิดคีตานะครับขับร้องโดยท่านศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะครับนำโดยคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันและคณะนะครับตามมาด้วยท่านอาจารย์ธนิตศรีกินดีมาบรรเลงเพลงขุ่ยนะครับประกอบกับบทกวีของท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์นะครับและปิดท้ายด้วยครูนครถนอมทรัพย์นะครับซึ่งทำการแสดงขับร้อง2บทเพลงได้แก่อยุธยาลำลึกและรักกันไว้เถิดครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ท่านคณ
อาจารย์ครูบาอาจารย์ของราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ศิลปินแห่งชาติและก็ท่านประธานสภาวัฒนธรรมวันนี้ได้เห็นท่านรองอธิบดีของกรมส่งเสริมแล้วนะท่านไม่เคยพบท่านวันนี้ท่านอธิบดีติดงานจะพูดถึงท่านบ่อยเพราะท่านอธิบดีเป็นข้าราชการไม่รู้ว่าผอ.หรือว่าเด็กยกของแน่เนี่ยผอ.นุ่มบุญนะคะทำทุกอย่างเลยยกฉากยกโต๊ะทำมาที่โอ้โหทำไมไม่บอกเจ้าหน้าที่บอกทางฝ่ายเทคนิคยกเองเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านรองช่วยรายงานไปกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะก็ทำหลายหน้าที่กินเงินเดือนตั้งแต่พันโรถึงผอ.ค่ะมีเวลาสักเท่าไหร่นะคะหมออ20นาทีนะแต่หมอให้ร้อง3วันอยู่ที่นี่ดังยังดังไงอาทิตย์ถึงนะคุณใจจะเลี้ยงข้าวนะอาทิตย์ถึงเนี่ยเนาะแต่วันนี้ยังไงก็ได้ไปแล้วละเหนียวแน่วันนี้ก็ทานข้าวต้มมัดตอนเช้าเลยเหนียวแน่อา้าวรีบไปก่อนเนาะท่านอาจารย์มาโยมวาดอะไรจะร้องถูกไหมเราเนี่ยขออนุคุณบอกว่าถ้าดูท่านอาจารย์วาดอะไรให้ร้องไปงั้นด้วยแต่ถ้ากรอนมันไม่มาจะทำไงเนาะอาคาเป็นเพลงอินเซลย่อๆหน่อยนะคะโอ้มาเถิดนะเชิญชวนกันมาจังหวัดอยุธยาแล้วสุขใจวันนี้เป็นแล้วแล้วซ้ำซ้ำเวทีแล้วแล้วซ้ำซ้ำเป็นการสร้างสรรค์ศิลปินแห่งชาติสัจจรไปหลายพระนครทั้งไกลใกล้วันนี้มาพระนครนากรุงศรีราชธานีของไทยเป็นอดีตจักรที่ผ่านมาอยุธยาราชธานีใหญ่มีศิลแล้วมีศาสตร์แล้วรวมทั้งสิ้นนะไปแล้วทั้งสิ้นนั่นเป็นเมืองรวมสิ้นเอ่ยแล้วของไทยเหมือนยังเทียบเนาะดูไม่ออกว่าท่านกระมวลท่านกระวาดภาพที่ฉันก็ยังไม่ทราบพวกภาพอะไรถ้าสวยสดใสน่าจะไปใส่เป็นเสื้อสวยสดใสน่าจะไปใส่เป็นเสื้อลายสีระบายเรือดูวิลายอาจารย์ท่านนี้ลืมชื่อแล้วขออ่อนชอบนะไม่ชอบนะตกลงว่าชอบหรือชุบถามท่านเองดีกว่าได้ไหมแกไงได้ดูว่าท่านผู้ชมตั้งใจฟังมากโอ้โหแกล้งนะแกล้งลูกสาวใครว่าท่านอาจารย์ไม่ชอบมุกมณีมุกมณีถามว่ามุกยังมีเหลืออีกไหมยังไงจะมุกไปทำสร้อยอ๋อไข่มุกอ๋อตัวนี้เก็บแล้วเก็บแล้วยังจะใจเสียแม่จะต้องใจแม้ว่าจิตตะกา
่ำรวยวิไลในคำกลอนก็มีคำสอนสั่งมีรักบากช้ำบากมีหลากหลายแต่ศิลปะการแสดงในตำแหน่งวันนี้มีหลายหน้าที่ศิลปะไทยลูกทุ่งก็มีครูชลธีทานทองลูกทุ่งก็มีผู้ชลธีทานทองแต่งเพลงหรือร้องเลือกกันได้ครูพยงด้านดนตรีมีเหมือนกันยังเหลืออีกหนึ่งท่านน้องสุดท้ายคือว่าคุณธนิษฐ์นะสี่กลิ่นดีจะต้องผสมอ่ะยังไงยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกของนางอะไรถึงสมุทรยังรู้ว่าลูกของนางผีเสื้อสุสาครยังรู้ว่าลูกนางเงือกแต่นี่ไม่รู้ว่าลูกนางอะไรเพราะว่าธนิษฐ์กลิ่นสีเล่นทั้งปีทั้งคลุยมากมายกายก็ด่านสินไทยอยากจะรำนาฏศิลป์นะก็ไม่ว่าอาจารย์รัชนาท่านเตรียมสอนให้หรืออยากจะร้องลูกทุ่งแร็ปสมัยโบราณนักร้องคนนี้สำคัญจะบอกให้เข้าใจพี่นครท่านหลอมซับนี่ก็อันดับต้นต้นโอ้โหเพลงสนุกล้นตั้งแต่สมัยนานหลายเรียกว่าภูมิกาดินนี่ก็เป็นกลิ่นลูกภูมิเก่าอู้อายลูกภูมิเก่าดังที่ฉันบ้าเปล่าเปลี่ยนบ้าพลังไปศิลปินแห่งชาติอีกตั้งมากท่านจะมารำพันเวลาหามีไม่ก็ขอพระคุณนะวัฒนธรรมที่ท่านได้แนะนำพาพวกเราไปวันนี้ท่านอธิบดีวินดาวีไม่ได้มาท่านต้องมาเนี่ยสวยสวยเลยอ่ะไม่ไปแอบอยู่ตรงไหนที่หลังเราเนี่ยชอบเล่นหลังบ้านเหรอใจไหมใช่ไหมแต่รู้สึกแต่งตัวไม่รู้หัวใครพอนี่เดี๋ยวนี้ชอบเล่นข้างหลังเหรอโอ้โหท่านอาจารย์ทุกชัยก็น่าชังแต่ชอบเล่นข้างหลังฉันก็ตกใจวันนี้แต่งตัวผมหมดเป็นปรากฏการณ์ไม่ว่าสิ่งศาสตร์ในการสู้ท่านไม่ได้เพราะว่าท่านรูปฟ้าใส่ต้นแม่จะน่านิยมกันได้พอนานไปลืมลง
ขอความงงนะเอามาแจกใจให้ใครงงอันแม่เหรอไม่ให้แม่แม่อวยพรมาเถอะแม่เขาอ้าวพูดอยู่ว่าแม่เขาก็มีงงของเขาเองอยู่แล้วโอ้งงใครงงมันเนอะใครงงมันไม่ต้องแบ่งปันนะอาจารย์ไพวรินทร์ที่รู้จักที่ได้ยินไม่ใช่ยังง่ายๆรู้เมื่อสิบกว่าปีนี่วันลอยหนอนี่เรานั้นก็ไปแอบเจอใกล้ๆไม่รู้ว่างานอะไรและที่ได้ไปเจอกันว่าขณะตอนนั้นไม่ได้คุยอะไรแต่ว่าอาจารย์สืบสักหน้าวันนั้นเล่าว่าเคยพาเราไปกินข้าวบ้านเขาก็ไกลว่าทักทายไม่ทั่วขออภัยทีว่าเวลาจะไม่มีสักเท่าไรขอบพระคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีเยอะท่านได้นำพวกเราทั้งไปไกลกระทรวงวัฒนธรรมไปทุกที่เพราะว่างานมีดังกันตั้งมากมายจะดูแลงานศิลปะวัฒนธรรมจะได้น้อมนำไว้ลูกหลานทั้งหลายส่วนพ่อแม่พันธิตศรีประจันไปไหนไม่เหมือนชาวบ้านนี่ว่าวุ่นวายก็มีลูกผู้ลูกคอยนี่ว่าคอยตกเต้นแม่ฉันอย่าเสือกันได้ไม่ต้องห้อยโอเพลงแล้วเวลาร้องเพลงโบราณไม่มีลูกคู่ร้องไปแล้วมันก็เหมือนเพลงแหล่ไปทีนี้ก็ต้องพ่วงโน่นพ่วงนี่กลับมาจากลาดยาวโมลาดยาวก็ถึงไม่ใช่ลาดยาวคุกนะอำเภอลาดยาวนครสวรรค์ของกรมส่งเสริมเหมือนกันท่านรองกรมนี่ทำงานถี่มากกับปีนี้เนาะกลับมาจากอำเภอลาดยาวที่จริงมานอนทุกยาก็ได้แต่ลูกคู่ลูกค่อยที่ค่อยโดดเต็มที่สุดมันก็ยังมาไม่ได้ก็เลยวันรับที่สุพรรณแล้วมาถึงซะก่อนเขาเลยวันนี้น่าอายน่าอายอาตาตุ่มไม่เอาใช่ไหมเลือกเกือบจะไปตาตุ่มตวงซะแล้วเอาละเวลามันเลยไปเราทานเกี๊ยวขาชาวอายุทยาวันนี้เป็นเมืองใหญ่จะเรียนสาขาไหนเรียนได้ทุกศาสตร์ถือว่าเป็นญาติลูกหลานทั้งหลายให้เลือกเรียนตามสบายไปเลยหนอท่านรองอธิบดีรูปหล่อท่านเป็นกำลังใจวันนี้เราขอขอบคุณราชภัฏอยุธยาที่พวกเราได้มาอยู่ที่ใกล้พวกพี่ท่านอธิการถ้าท่านก็มาท่านรองด้วยนั่นนาแต่ว่ามีงานต้องไปเมื่อคนอื่นเข้าไปเราก็ไปด้วยกันนะไปด้วยกันแม่ขวัญเก็บสีพระจันทร์เขายังไม่ให้ไปจีสีพระจันทร์เป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้มาขับขานนะครับในเพลงพื้นบ้านต่างๆนะครับพร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะนะครับซึ่งตอนนี้งานด้านศิลป์ยังสร้างสรรค์ยังไม่เสร็จนะครับดังนั้นเรามีอีกหนึ่งคีตานะครับโดยเป็นการขับขานเสียงกรุยพ้องๆนะครับท่านจะรู้แล้วว่าเป็นใครนะครับก็คือท่านอาจารย์ธนินทร์ศรีกินดีนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ธนินทร์ศรีกินดีด้วยครับสวัสดีท่านเกียรติท่านนะและกราบขอบคุณพี่มันจิตผมเพิ่งรู้ตัวเองเป็นลูกท่าไทยนะครับแต่ว่าแม่ใครก็ไม่รู้ไม่บอกด้วยชีวิตผมก็ถล่มดนตรีนี่มาไกลนะครับบทเพลงด้านบนของประวัติผมนั้นผมมีส่วนสำคัญนะครับโดยเฉพาะบทในแรกที่ผมนั้นสองด้านเป็นแรงบันดาลใจที่ผมได้ทำงานในวงดนตรีมากมายนะครับบทเพลงราชบัณฑิตแสงเทียนครับ
ที่บนเลยท่านคนอย่าไปเลี้ยงอยู่หัวใจเขาอีกหลายๆท่านครับผมว่าตรงท่านนั้นทรงเป็นตัวผมคุณดนตรีผมได้เพลงบทแนวท่านคนที่นี้เป็นชุ่มนะครับบทเพลงเปิดเลยครับบทเพลงท่านคนอาทิตย์แสงผมเองยังคงคิดถึงร้องท่านตลอดเราเสียงคุยเสียงตลอดเรื่องบอกถึงความรู้สึกว่าผมคิดถึงร้องท่านตลอดเรื่องบนอันนี้ตัดสายไปI'm sorry.
ก็ต้องไหว้อยุธยาด้วยนี้ครับหลังเปลวทองป่องริ้งโพธิญาณหลังเปลวทองป่องริ้งโพธิญาณยังสู่สันติสุขสารสงบซึ้งไว้เส้นและเส้นหวานสวัยสว่างยิ่งปกอินใจอึ้งอินถ้อยวาทีคดชสีคลี่ขนบล้อมรังรักแผ่พระบารมีศักดิ์สิทธิ์แล้วป่วยพุ่งรุ่งวิมุติมัตทุกเมื่อขนบรอบกรอบเรือนแก้วรุ่งแก้วอนันตการปางมารวิชัยวิชิตแล้วกิเลสมารมองพระธรรมสมุทานประทับล่าพรพระอิริยาการไกลอยู่โลกเหนือโลกพาเทพไทยมารุอยุธยาพินาศแก้วกรุงศรีเรือนครุกกองเจดีย์ระดับพื้นปราสาททราบไอทีปล่อยทเวศรางเปล่าเสาอิฐสะอื้นอาบน้ำค้างหนาวพราวพราวพุทธรูปปั้นเป็นศิลป์สูงส่งโยงใจถวิลวิมุตติแก้วขัดสมาธิกลาดคองดินเป็นเศษเป็นซากกากปูนแล้วประกับกลิ้งกลางสถานประงานพระมหาธาตุทิ้งอาภวาสีสถูปโยธยาวิโยกไว้สูงสุดตันตุสามัญลักษ์ไตรลักษ์ตระหนักให้ของห่วงทำผลไพชยนยศยิ่งแล้วลอยสวรรค์สมุติเทวราชันพิชิตล่าอยุธยายิ่งเมืองฝันใจโลกใจหล่อใจร่วมลาเร่งแจ้งใจเห็นใจหล่อใจร่วมลาเร่งแจ้งใจเห็นThank you.
นกมีร่วงขาวเป็นกำลังนกมีร่วงขาวเป็นกำลังบินไปถึงฝั่งของความฝันปลดปล่อยนกให้บินไปต่างนกจะดั้งฟ้าสวยด้วยโรงแรงปลามีห่วงน้ำเป็นกำลังปลามีห่วงน้ำเป็นกำลังว่ายแบบว่ายหวังดังสับสนปล่อยน้ำให้ไหลไม่เปลี่ยนแปลงปลาจะได้สำแดงศักดิ์ปลาทารกมีเสียงร้องเป็นกำลังทารกมีเสียงร้องเป็นกำลังเสียงเด็กหลังกล้องพบจบภาษาให้โอบอุ้มรอช่วยเช็ดน้ำตาปลุกพลังกรุณาสามารถพังกำแพงที่แกร่งกล้าเมื่อน้ำยังหยาดแก้วกลบแววดาโลกจะน้ำและจะร้อนพร้อมพิทักษ์บุรุษมีสตรีเป็นกำลังบุรุษมีสตรีเป็นกำลังให้แรงหวังแรงใจได้ประจักษ์โลกวันนี้เหนื่อยล้ามานานนักโลกวันนี้เหนื่อยล้ามานานนักโลกต้องการความรักเป็นกำลังโลกต้องการความรักเป็นกำลังในเวลากว่า4ศตวรรษ
ในเวลากว่า4ศตวรรษมีหลักฐานแน่ชัดบ่งบอกว่านครธานีศรีอยุธยานครธานีศรีอยุธยาคือศูนย์กลางขายค้าแหล่งสากลชนหลากชาติมุ่งหน้ากันมานี่ชนหลากชาติเคยมุ่งหน้ากันมานี่อึ่งมี่ขายค้าโกลาหลมั่งคั่งล้นหลากมากผู้คนอยู่จนเกิดเหตุเกิดเพศภัยผ่านร้อนผ่านหนาวยาวนานนักผ่านทั้งร้อนทั้งหนาวยาวนานนักใครมาใครรักทุกยุคสมัยใครที่มาล้วนรักทุกยุคสมัยเป็นมรดกโลกเรื่องชื่อเล่าลือไกลเป็นมรดกโลกเรื่องชื่อเขาลือไกลเป็นอยุธยายิ่งใหญ่ในนิรันดร์ขอบคุณครับขั้นเวลานิดนึงดีไหมอาจารย์ครับเพราะว่าเราเห็นว่าอันนี้ก็วาดเสร็จแล้วอาจารย์ในช่วงก็เพิ่งเสร็จแล้วธงชัยเดินไปข้างล่างไปไหนแล้วไม่รู้ยังอยู่นะครับยังอยู่ไหมคะอาจารย์ได้อยู่นะครับมีอยู่เช็คอยู่นะค่ะเพราะว่าสภาพยังไม่อยู่ผมยาวไปเองอ๋อใช่ไม่ได้ค่ะตอนนี้อาจารย์ต้องเลิกกังวลเรื่องเป้าหนึ่งแค่ตอนนี้ครับผมท่านรอที่เดียวก็อยู่แต่เราแยกงานนี้อยู่ว่าจะไปของใครดีใช่ไหมครับแต่ว่าท่านนี้มานั่งรอเราแล้วครับเมื่ออาจารย์สถาพรคือเมื่อกี้ที่เขียนเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง20นาทีด้วยซ้ำไปใช่ครับหรือว่าเขียนกลอนสดๆบนเวทีครับเรามาฟังทางอาจารย์ชมาลพรดีกว่าว่ามีท่านเขียนว่าอะไรอยากฟังไหมครับอยากฟังขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับขออนุญาตนะคะมีเยอะคือจะไม่สามารถจะเขียนให้งามแบบที่คุณสถาพรเขียนในเวลาได้นะคะแต่ที่เขียนในเวลาเนี่ยเป็นยังไงจะอ่านให้ฟังแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อปี51เนี่ยท่านเคยมาอยุธยาและเคยเขียนบทกวีถึงอยุธยาไว้แล้วชิ้นหนึ่งก็จะอ่านชิ้นนั้นเป็นปิดท้ายนะคะแต่จะอ่านตอนสดที่ท่านเขียนวันนี้ให้ฟังก่อนค่ะชิ้นแรกเป็นตอนที่ครูปัญจิตอาจารย์เล่นเพลงอีแซมนะคะอยู่เบื้องหลังแม่ขวัญจิตสนิทสนมหวานเสียงกลมไพเราะสนอกไหวแม่เล่นเพลงอีแซมก็แซวไปเราดีใจนั่งเขียงสบายสบายเมื่อวานแวะวัดพระงามยามเย็นย่ำงามยังฉ่ำอารมณ์อยู่ไม่หายอยุธยาเมืองเก่าในเงาพรายยังละไม้เมืองสวรรค์อยู่นั่นเองเสียงของแม่ขวัญจิตยังจับจิตภาพเขียนงามราวเนรมิตจิตรกรเองครูกมลครูธงชัยไม่กลัวเกรงครูวิโชกร่วมนาเลงสีเพลิงเธอบทแรกค่ะทีนี้คนอื่นเขาลุกไปแล้วที่ยังนั่งอยู่นะคะคุณธนิตมาเป่าขลุ่ยนี่ก็เลยเขียนต่อนะคะชื่อเพลงขลุ่ยอันนี้ไม่ใช่เพลงขลุ่ยที่พี่ดาวเขียนนะคะคือดนตรีชีวิตลิขิตร่ำวีดวิวร่ำรำพันจนหวั่นไหวกรีดแล้วกรีดซึมซับจับหัวใจขลุ่ยอันใดหนอราวเราขลุ่ยเทวดายิ่งแสงเทียนยิ่งลำลึกยิ่งลึกนิ่งภาพความจริงวันวานยังขวัญฝันหาความเศร้าลึกยังรินไหลในหัตถยาพักรีต่อราชามิคลายขอบคุณที่ใจมากที่นะชิ้นนี้เป็นชิ้นของอยุธยาค่ะเป็นโพยมาของเก่าขอถึงวันนี้ไหมแถมมีถือปากกาที่มาเองด้วยนะคะแล้วเป็น2อันเลยชื่อรู้สึกจะเคยมากับพี่เนาอะค่ะชื่อสันติอยุธยามรดกยืนน้ำตาไหลเงียบในอกใจต่ำตก
พราะปัจจุบันอันแปลกสมัยเห็นกองอิฐกองดินดาบดิ้นใจเหมือนเตือนให้หันมามองกองปัจจุบันกว่าจะเป็นเวียงวังสว่างสวัยกว่าจะเป็นเมืองใหญ่ดุสวรรค์กว่าจะก้าวมามีวันนี้นั้นต้องผ่านวันอันปวดร้าวมาเท่าไหร่กว่าจะเป็นมรดกอยุธยาก ว่าจะเป็นอารยประเทศดังฝันใฝ่กว่าจะเป็นดิจิตอลสลอนไฟทุกก้าวย่างผ่านศพใครเท่าใดกันจึงคนดีศรีอยุธยามาเกิดก่อจึงสืบต่อสืบใจสืบไฟฝันประวัติศาสตร์จารย์ผนึกจารึกวันเส้นทางอันนานยาวให้เราจำยืนน้ำตาไหลเงียบเงียบในอกโลกต่างตกประหนึ่งถูกดึงคว่ำคนเลวร้ายเลวร้อนมาซ้อนซ้ำยิ่งตอกย้ำยิ่งแตกแยกยิ่งแผกใจหน้าแห่งนี้มีรอยจิตอุทิศครีอันยิ่งใหญ่ทหารหารประชาชนทุกคนไปต่างสละชีวิตให้เป็นตำนานกราบทุกเศษละอองดินถิ่นอายุกราบทุกจุดละอองไอในอยุธยาสถานกราบความหลังกราบความจริงยิ่งยืนนานกราบทุกรอยสะเทือนสะท้านบันดาลลรวมปากกามากราบณวันนี้รวมปากกาที่มีทุกแห่งผมจะสานต่อสืบฝันบรรพชนจะค้านคนบิดเบือนประวัติศาสตร์จนขาดใจขอบคุณครับคุณครับรอไปรอขนาดนี้แต่บอกว่ายืนใกล้ๆก็สักครู่นี้ไม่ได้แพ้รออย่างเดียวและแอบดูลายมือนันตาไม่ว่าขนาดว่าแต่งสมนะคะแต่งสมลายมือสวยมากแล้วก็ดูยิ้มก็หวานเห็นไหมครับใครว่าอาจารย์จะแบ่งออกยิ้มหวานเนี่ยปรบมือดังๆเพราะเดี๋ยวจะในหาอาจารย์จะยิ้มหวานนี่ครับผมขอบคุณครับอาจารย์นี่เป็นของร่วมส่งเสริมเดี๋ยวน้องก็จะมารับไปต่อไปครับขอบคุณท่านอาจารย์ชมัยพรครับยังมีอีกหนึ่งท่านครับน้องประกาศิษย์ยังมีอีกหนึ่งท่านถ้าพูดถึงม้าก้านกล้วยครับผมต้องอาจารย์คนนี้ครับใช่แล้วครับเป็นใครทุกท่านคงทราบกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นท่านดังนะครับท่านอาจารย์ไพวรินทร์ขาวงามนั่นเองนะครับครับเชิญต้อนรับกับอาจารย์ไพวรินทร์ขาวงามครับครับเชิญอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านทั้งกรอนสดและกรอนแห้งนะครับกรอนสดเขียนจากหัวข้อสัญจรสอนศิลป์ถิ่นมรดกโลกใจเบิกมือโบกกรุงศรีอยุธยาอดีตการร่วมสมัยเก่าใหม่ศึกษาร่องรอยเวลาบันทึกรายทางจากการบรรพชนอนุชนสืบสร้างประวัติศาสตร์กลางกระแสเปลี่ยนแปลงภายนี้ภายหน้าศรัทธาสำแดงด้วยรักหลอมแรงบันดาลแผ่นดินละครสังคมนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่เราจ้องดูกันอยู่นะทุกมุมเมืองมีกล้องวงจรปิดเหมือนดวงตารอบทิศติดตามจ้องบันทึกภาพดีร้ายหลายมุมมองให้ย้อนกล้องเคลื่อนไหวหลายเหตุการณ์ทุกตัวคนมีโทรศัพท์มือถือด่วนออกสื่อโซเชียลพิก
พลิกเปลี่ยนสารภาพที่ลับภาพที่หลุดสุดประมาณคลิปอาจพลาดว่อนเน็ตหลายเจตนาโลกเล็งแลแต่ละกล้องจ้องเราอยู่ดูสิดูสังคมก้มเงยหน้าไม่เข้าใครออกใครทุกสายตาภาพต่อภาพปมปัญหาสารพันเทคโนโลยีที่กระชั้นทันสมัยโลกออนไลน์ภาพจริงยิ่งภาพฝันที่ตาเห็นใจเห็นโลกเห็นนั้นเราอาจพลันพลาดไปอยู่ในคลิปที่ตาเห็นใจเห็นโลกเห็นนั้นเราอาจพลันพลาดไปอยู่ในคลิปขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับท่านไพวินขาวงามครับขอบคุณมากนะครับนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์พาอาจารย์ไพวินลงด้านล่างเวทีครับในฝั่งวรรณศิลป์เรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับในการขับขานกวีนะครับแนวพิกกวีก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยศิลปินแห่งชาติทั้ง3ท่านนะครับออกมาเรามาที่แนวคิดทางด้านศิลป์บ้างนะครับอยากฟังแนวคิดทางด้านศิลปะเพราะว่าใช่ครับคุณความรู้ความรู้ครับเอ๊ะเราเกิดอะไรขึ้นขนาดเนี่ยท่านกำลังคิดอะไรอยู่ขนาดนั้นครับก็ท่านแรกขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์วิโชติมุกดามณีครับได้กรุณามาบอกกับพวกเราที่อยู่ในหอประชุมแห่งนี้ว่าแนวคิดของการสร้างสรรค์งานนี้เป็นอย่างไรนะครับขอการเรียนเชิญด้วยครับครับขอพวกเราปรบมือให้ครับศาสตราจารย์วิโชติมุกดามณีครับผมขอโทษท่านผู้เขียนท่านอาจารย์เลยนะมันไม่รู้จะโทษกันเพราะสีมันยังไม่แน่ก็เลยผมเล่าเรื่องศิลปะผ่านให้เด็กท่านให้ผ่านมาแล้วกันแล้วตอนผมเริ่มเนี่ยผมเริ่มจากการแสดงที่เห็นอยู่ตรงข้ามคือมีอาจารย์คอยถามผมชื่ออะไรเพราะผมมาที่เขาผมก็เห็นเขาเคลื่อนไหวผมเห็นเขาเคลื่อนไปผมก็เขียนรูปตัวเขาเคลื่อนไปเป็นรูปคนรูปคนนะฮะนั่นก็ลองฝันดูนะฮะทีนี้พอสักพักมีเสียงคุยเสียงคุยของอาจารย์ที่นี่คือที่มันทำให้เราอยากกรีดอยากร้องอยากจะแสดงออกที่เป็นเส้นที่เป็นพลังความรู้สึกที่มันเข้าไปในใจเราผมก็เลยเปลี่ยนจากที่เห็นคนกลายเป็นเห็นเสียงได้ยินเสียงทั้งสองส่วนนี้มันก็เลยประสานกันเชื่อมโยงกันงานของผมอาจจะเป็นงานศิลปะที่ตามเจตนาของผู้สร้างเอาศิลปินมาสัญจรสร้างความรื่นเริงของคนแล้วก็ทำเสียงที่เกินให้ผู้ชมได้ฟังทั้งศิลปินและสิ่งของดีนั้นงานเมื่อเป็นรูปที่ไม่แสดงเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องทางความอารมณ์ศิลปะก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของเราที่เป็นคนสร้างจากสิ่งที่เราเห็นที่เรารู้สึกและเราถ่ายทอดออกมาผลที่เป็นยังไงไม่รู้นะฮะท่านอาจารย์ท่านผู้เขียนเพื่อนมาดูเองนะครับก็เล่าอยากให้ทุกคนสนใจว่าผลงานท่านเป็นยังไงให้มาดูใกล้ชิดมาดูอย่างใกล้ชิดถูกต้องผ่านค่าของมันขึ้นมาดูได้ใช่แล้วครับเราเปิดโอกาสให้ท่านดูอย่างเดียวห้ามมือไปแตะไปแตะอะไรเพราะว่าไม่ได้นะครับจะเป็นข้อปฏิบัติในการทำงานศิลปะเลยนะครับจะห้ามโยนไหมคะโอ้โยนแล้วแต่ศิลปินครับต้องให้เข้ามาตอบเองท่านนี้เลยครับอยากฟังเหมือนกันว่าทำไมมีไปข้างล่างมีควงและเล่นข้างหลังกับของแม่ขันจิตบอกว่าอาจารย์ดวงชัยบอกว่าเล่นข้างหลังคืออะไรต้องมาเคลียร์ครับขอพวกเราปรบมือให้กับท่านอาจารย์ธงชัยรักประทุมครับศิลปินแห่งชาติครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านนะครับขึ้นมาคุยซึ่งว่าแนวคิดในการสร้างสรรค์งานของท่านเป็นอย่างไรครับผมอาจารย์เสกสรรค์ดูแลท่านมาครับเดี๋ยวมาไปตรง
ลงโต๊ะศิลปะท่านเลยครับใช่ครับเราไปชมด้านหลังกันนะคะขอบคุณที่มีโอกาสครับเจ็ดชั้นนะครับห้องไม่ดีครับก็ให้ดูไม่ได้นี่มีตะแคงลิฟต์ตะแคงออกวางวันนี้เนี่ยนะครับอย่างนี้แต่ไม่ต้องเอียงมากไม่ต้องเอียงมากมาประมาณนี้ครับมาประมาณนี้ก็รู้บุญแนวคิดนี้เป็นยังไงครับเพราะเดี๋ยวน้องๆเขาไม่ค่อยจริงแต่ว่าในการทำงานศิลปะเนี่ยมันเป็นลักษณะส่วนตัวเขาเรียกว่ามันเป็นสไตล์แบบอย่างเฉพาะตัวเฉพาะตนของเราซึ่งกว่าจะมาถึงมุมนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ทำมาแล้ว20ปีนี้มาเกิดตัวความทำมาแต่ละปีตลอดเวลาก็เพิ่งได้เมื่อไม่กี่ปีนี้เองในเมื่อไม่กี่ปีนี้เองก็ปาเข้าไปตั้ง30ปีแล้ว30ปีนี่30นับไปถึง100นะครับ70ครับ70อัพ70อัพแล้ว70อัพแล้วครับเพราะฉะนั้นจึงผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกผ่านหน้าแล้วก็มาที่ยาต่อชอบชมเก่าชอบประวัติศาสตร์ของยุทธยามองเห็นประชาชนหลับตานึกถึงอดีตแล้วก็นึกถึงปัจจุบันมองลึกไปไกลถึงอนาคตเพราะว่าทำไมยิงสีมากมายอย่างนี้สีสันทุกสีสันนั้นเป็นบทบาทของชีวิตและวิถีรู้สึกต่างๆที่มีแต่ละวันมีทั้งมีใจเสียใจเศร้าโศกอายุตลอดสัปดาห์มีทั้งเหตุร้ายมีทั้งเหตุการณ์ด้วยเพราะสีทุกสีจึงปรากฏตามความรู้สึกที่มีอยู่ในใจทบต่อภูมิภาคจังหวัดของเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศไทยผมมาในสมัยที่ผมเรียนนักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยนั้นศาสตราจารย์สินเวสีนำมาดูพระปรางวัดราชบูรณะแล้วก็เห็นโจรขุดเข้าไปในใต้ฐานของเจดีย์บูรณะด้านในหยิบเอาภาพจำลองของเจดีย์บูรณะที่สร้างโดยทองคำนั้นขึ้นมามันขึ้นมาไม่หมดเพราะมันเล็กโจรมันหั่นชิ้นเล็กนึงเป็นทองออกมาก็หายไปหมด2504-2505มาในตอนนั้นหายไปตั้งแต่ปี2500ประมาณนี้เพราะฉะนั้นความสิ่งที่มีความลึกในหัวใจแก่งกล้าแล้วก็ถูกพม่าเผาอะไรต่างนี่อย่าไปพูดถึงประวัติศาสตร์ย่อมเป็นประวัติศาสตร์จริงมากไม่จริงมากนะแต่เราต้องรู้สึกว่าปัจจุบันนี้เราต้องมีสัมพันธภาพต่อกันเพื่อถูกไปด้วยกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันของภูมิภาคชาติของโลกนี้ดังนั้นรูปเขียนในนี้ถ้าเราเผื่อจะหันลงย้อนมาเนี่ยเราทำนี้มาทำล่างนี้เราลดนี่แปลงผลเราจะเห็นว่าผมรู้สึกในใจว่าเป็นพระปรางพระบูรณะที่ผมกระทบใจมาตั้งแต่สมัยนู้นแต่เพิ่งมีโอกาสได้แสดงออกสมัยนี้ทำไมผมจึงโยนโยนไปเพราะความสั่นสะเทือนหัวใจโยนไปเพราะแค้นโจรทำอะไรกับเราได้แบบนี้ขนาดนี้ถ้าผมอยู่ในเวลานั้นผมจะไม่ยอมให้โจรเด็ดขาดที่ทำแบบนั้นถ้าผมเป็นตำรวจผมต้องกลับมาแขวนคอให้ได้นี่คือสมบัติของชาติเราหวังว่าผู้ชนไทยในเวลานี้จะรักและหวงแหนแผ่นดินของประเทศชาติจงอยู่ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่าทดอย่าโกงอย่าแกล้งแต่จะทำนั้นย่อมเกิดขึ้นประเทศชาติจะสุขแท้ได้นั้นต้องอาศัยน้ำใจของทุกคนรวบรวมกันทั้งหมดนั้นอย่าให้เหมือนปัจจุบันนี้อย่าให้เหมือนคลิปต่างๆที่เราต่างก็มีความรู้สึกต่อกันเราต่างก็รู้สึกว่าไม่ชอบยิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราในนามของศิลปินแห่งชาติรับรู้และสะเทือนใจยิ่งได้แสดงออกอย่างเป็นความนี้ส่วนคำว่าทำไมมาชอบได้ถึงหลังเรื่องต่างๆก็เพราะเขากำหนดให้ผมไม่อยู่หลังผมก็อยู่หน้าเนี่ยครับผมใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้เล่นผมมีแต่หยอดสีเลยสีแต่ว่าเล่นจริงๆผมกลับมาอยู่ร้อนรำชื่นใจแล้วก็เวลาที่แม่ขันจิตแม่ขันจิตร้องเนี่ยประทับใจมากพอขึ้นผมก็องลงมาแล้วลั่นลั่นมาเลยนะเอ๊ไปตามจังหวะนี้เพลงก็จะทำเนี่ยมันน่ารักครับมันต้องขอขอบคุณแม่ขอจิตศิลป์อาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณยิ่งครับสวัสดีครับขอบคุณครับบริเวณหน้าอาจารย์คมชัยรัตน์ครับเดี๋ยวท่านก็ต้องรอ
จันทร์โอชัยเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะมีศิลปินนานาชาติมาครับผมจากอเมริกาจันทร์โอชัยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วจะมีคนที่นำศิลปินแห่งชาติศิลปินจากอเมริกามาเนี่ยนะครับครับเพราะคืออาจารย์ท่านนี้เพราะว่าท่านเป็นศิลปินที่ไปโด่งดังในอเมริกาแล้วก็ในต่างประเทศใครที่รู้จักสามารถที่จะรวมเอาศิลปินที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนกันมาจากประเทศไทยและก็จะเอาศิลปินจากประเทศไทยศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีท่านชวนหลีกภัยไปอเมริกาอีกในช่วงเวลา2เดือนต่อจากนี้ต้องบอกเป็นเรื่องที่ใหญ่มากต้องท่านนี้ครับต้องพบกับดร.กมลทัศนัญชลีครับศิลปินแห่งชาติครับครับมาสร้างงานปฏิมากรรมที่การเมืองเมื่อ10ปีแล้วเมื่อมีโอกาสของท่านอาจารย์เราได้ทำงานร่วมกันแบบนี้นะครับผมไหลได้งานผมเนี่ยเนื่องจากเราทำงานร่วมกัน3อย่างลุยศิลปะศิลปะจะร่วมกันก็เลยเอาทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ปากกาปากกานี่ก็คือสิ่งที่ต้องเขียนต้องคิดต้องทำนะครับแล้วก็จะมีโน้ตดนตรีมีลูกยิงแทนค่าทางศิลปะรวมอยู่ด้วยกันในงานผมจะลื่นไหลตลอดเวลาเพราะผมเคยทำงานที่ไหนมาผมไม่เขียนสีที่ทะเลทรายที่อเมริกาว่าเป็นใหม่นะครับทำได้นี่ทำงานได้ทุกเวลาทุกสถานที่บนเครื่องบินที่ทำได้ฉะนั้นช่วงสั้นๆเนี้ยทุกอย่างมันทำได้แล้วผมจะว่าที่ทางทอดมาได้อย่างฉับพลันแต่มีศิลปินท่านหนึ่งชนะผมคือท่านอาจารย์ถวันดัชนีท่านไปอเมริกาแล้วก็เขียนรูปหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งบอกกันคือท่าน35นาทีผมนั่งซื้อที่ผมมาก็บอกให้เปลี่ยนให้ใส่เติมพริกเข้าไป35วินาทีแล้วท่านขายได้เป็นล้านนะท่านในผมเนี่ยทำงานศิลปะสีไม่แห้งวันหนึ่งไปอยู่ที่อเมริกาอาจารย์ประหยัดเงินด้วยนี่ก็ไปอยู่ที่มาตอนที่สี่นะเขียนต้องไปผมตั้งผมตรงนั้นติดไว้มันดับท่านก็เขียนได้สองรูปนี่มีนักสะสมศิลปะมาจากประเทศคนหนึ่งมาก่อนอีกคนที่ถูกไฟแดงนักสามต่อยซื้อไม่ทันแต่ท่านอาจารย์เราเงินที่มีในการดึงเงินเท่าไหร่ก็ได้ผมเรียกเตรียมสีทุกการอุปกรณ์และท่านวางส่วนทุกอย่างในประการได้เป็นจุดเด่นสุดยอดนะครับวิทยานี่ก็เป็นบ้านที่สองนะครับว่าการทุกข์ที่เรียนแห่งนี้ดังนั้นการทำงานศิลปะในช่วงสั้นเนี่ยยิ่งมีปัญหานะครับต้องมีสัญญาณทางการศิลปะตั้งแต่เล็กให้มันเข้าเนื้อสีสันตุ้ยที่ตัดเรียงร้องกันเนี่ยก็เลยสร้างขึ้นมาในทีนี้ในทีนี้ก็แทนค่าของมีความชาติทั้งสามสาขาศิลปะรูปีดนตรีนะพัฒนาศิลป์มือศิลป์และศิลปะการแสดงอยู่ร่วมกันเราอยู่ร่วมกันได้เราเดินทางไปทั่วประเทศไทยปีหนึ่ง35นะครับศิลปะทั้งสามสาขานี้ก็เดินทางด้วยกันแบบแทรกเลยทุกปีเราก็จะมีศิลปินชาติรุ่นใหม่เข้ามาร่วมด้วยนั้นที่มาวันนี้20ท่านเดินทางนี้กันแรกนี้ก็จะมีคนมา150การ850ก็ท่านดร.กมลที่จะมีสำงานที่นี่ผมก็จะรับพิสูจน์ที่นี่ด้วยคนแรกเพื่อสิ่งที่เราทำนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับดร.กมลทัศนัญชลีครับขอพวกเราขอบคุณกันหลายท่านเลยครับที่ผมได้เกิดไปเมื่อสักครู่นี้ถือโอกาสเชิญชวนเลยนะครับขออนุญาตขออัญชลพรนะครับว่าวันที่16กุมภานี้มีพิธีเปิดศิลปะนานาชาตินะครับประมาณนี้นะครับที่หอศิลป์ร่วมสมัยธร
ราชดำเนินช่วงเย็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก่อนมีท่านชวนศิลปินแห่งชาติที่มาในสาขาทัศนศิลป์แล้วก็จะมาร่วมแสดงความยินดีก็คือโอกาสนี้ประกาศเชิญชวนเบื้องต้นนะครับคงจะมีหนังสืออย่างเป็นทางการเอาละครับก่อนที่พวกเราจะไปรับประทานนะดูงานนี้ทำการมีศิลปินเป็นการแสดงค่ะเป็นการแผนกก่อนที่เราจะพักรับประทานอาหารนะคะครับคือขอเรียนเชิญครูนครถนอมครับนะคะท่านจะมาขับร้องบทเพลง2บทเพลงด้วยกันค่ะซึ่งเราคุ้นชื่อบทเพลง2บทเพลงนี้ก็คือบทเพลงอยุธยารำลึกและรักกันไว้เถิดค่ะครับขอพวกเราปรบมือให้กับครูนครถนอมครับครับผมอยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่ากิจกรรมหลังจากพิธีเปิดเป็นต้นมาเป็นกิจกรรมที่สดๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนั้นคิวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ศิลปินเป็นหลักแล้วเราก็จะสอนรับตามอะไรต่างๆแล้วก็จะเกิดคิวใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นนี่ครับมาแล้วกรุงนครถนอมครับสองเพลงนี้ก็เพิ่งเกิดเมื่อสักสามทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับว่าจะมีคิวนี้ขึ้นมาครูบอกว่าเราจะต้องมาอยุธยาต้องมาร้องเพลงนี้แล้วก็จะต้องปิดท้ายช่วงเช้าวันนี้ด้วยเพลงรักกันไม่เคยใช่แล้วเราเช็คตัวคือเลือกร้องเพลงที่คิดว่าทุกท่านที่มาร่วมกันอยู่ในที่นี้ร้องได้เพราะว่าปกติศิลปินเวลาร้องเนี่ยก็จะร้องให้ท่านชมให้ท่านฟังแต่ว่าช่วงนี้ขอเชิญท่านร่วมร้องด้วยเพื่อความสุขสันต์พื้นคืนก็เลยเลือกเพลงที่มาอยุธยาทุกทีต้องร้องเพลงที่มีคำว่าอยุธยาตอนแรกเตรียมเพลงไว้ก็จะร้องเพลงศรีอยุธยาครับเพราะเพลงนั้นเป็นคลาสสิกเลยศรีอยุธยาไทยแต่ร้องไม่ไหวฮะแล้วก็อาจารย์ก็บอกบอกโอ้ผมมาทำเป็นเมดเล่ไม่ยากมากนะครับนี่พอพูดกระแหกแล้วนะเพราะฉะนั้นยังไงท่านก็ต้องช่วยร้องวันนี้ร้องไม่ไหวหรอกนะก็เลยเอาอยุธยาเมืองเก่าเพลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นเพลงของราชวงศ์ชาวสามย่านแต่งเมื่อปีพ.ศ. 2488เพื่อนๆรุ่นพี่ผมก็แต่งมีสุรินทร์มียันนันมีสังหารฤทธิ์สังหารก็ช่วยกันแต่งหลายคนนะครับแล้วก็ร้องในนามคณะรำวงชาวสามย่านก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่แต่ตอนหลังมาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกูกันไปเลยเพราะปีนี้ผมก็อายุก็ข้าว86แล้วนะครับ90แล้วปีนี้ปีก็จะต้องเป็นคนเก่าเมื่อวานนี้ก็เป็นพักผู้รุนแรงเข้าไปตกใจนะหน้าหาก็เป็นคนกลัวผีนะครับไม่กล้าดูเราก็ห้องนั้นไม่ร้อยคนแต่ก็ไม่นอนคนเดียวห้องใหญ่มากใช่ไหมครับแต่ที่ไม่กลัวเพราะว่าตัวเองเมื่อไหร่จะเป็นผีแล้วท่านก็เลยไม่กลัวผมว่าเนี่ยเป็นเพื่อนผีนะอยุธยาเมืองเก่าเนี่ยผมบังอาจเปลี่ยนเนื้อเพลงไปนิดนึงในตอนที่มันนึกเสียงหรือความดาวใจไปจิตกระชับให้ผู้ชายมาร้องขอจะเพื่อนรุ่นพี่นี่แหละบอกถ้าเอามาบรรลุใหม่ขอเปลี่ยนสองคำสองพยานไอ้คำว่าพม่าเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นข้าศึกเพราะไม่งั้นมันกระทบกระเทือนนะชาวไทยแสนเจ้าพูดพม่าลูกหลานนี่คือคำร้องดั้งเดิมขอเปลี่ยนเป็นข้าศึกเพื่อนเขาก็โอเคเป็นอันว่าเขายอมไม่เปลี่ยนผมก็เอาชนะกระดาษกายมาร้องหนึ่งเมื่อปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ปัจจุบันนี้มาแล้วนะมาอีกแต่ก็มาแบบแรงงานนะเขาว่าคนไทยไม่ค่อยชอบใช้แรงงานเขาก็เลยมาใช้แรงงานในแทนนี่ถือว่ารุกรานหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เชิงครับไม่ใช่อยู่แล้วนะที่จะมาอย่างนั้นก็เราได้เอาเป็นว่าเราร้องเพลงอยุธยาเมืองเก่าเมื่อกี้บอกคำลึกใช่ไหมครับชื่อเดิมก็ชื่อเมืองเก่าอยุธยาเมืองเก่าคณะระพงศ์ชาวสามย่านร้องไว้ผู้ร้องที่เป็นเสียงเด่นเลยคือประจุบุญสิริเพื่อนผมเองก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียงตอนนั้นเขาร้องรุ่น14เสียงแจ๋วก็เลยได้เอาดาวใจมาร้องดาวใจเริ่มจะมีชื่อเสียงใหม่ๆตอนนั้นก็เสียงอ้อมๆเหมือนกันก็ได้มาร้องเพื่อถึงความหนัก
เราต้องร่วมร้องด้วยกันนะครับอันนี้พยายามกล่าวมีการบอกให้เดรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแสนไทยจะเกิดท่าไทยใดก็ไทยด้วยกันเชื่อใจประเพณีให้ดีพันเกิดใต้ลมไทยให้ดวงดวงด้วยความตื่นใจรักอย่าลืมเลย
เสียความสวยงามของภาษาคือความหมายไม่เปลี่ยนแต่ความสวยงามของภาษาเปลี่ยนไปแล้วไม่มีขีดขั้นนะแล้วตอนหลังก็ยังมีขีดอีกนะตอนท้ายน้องเปลี่ยนแล้วมั้งดินไทยเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นหมู่ไทยนะเราพร้อมปีใจป้องหมู่ไทยหมู่นั้นมันหย่อมเดียวนั่นเองนะฮะถ้าดินไทยคืออาณาจักรไทยนะในการบรรลุหลายแต่อันนี้ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นยังไงผู้รู้ผู้สอนก็เอามาร้องกันไปทำให้ใจเย็นลงอยู่ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณบรรยากาศขอบคุณแม่ครับพี่น้องไทยแท้นะครับที่ระยะเมืองที่รับหมายเลขหนึ่งอันดับหนึ่งที่เป็นยิ่งใหญ่มากในประวัติศาสตร์เรามีเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นะครับคือจังหวัดพระนครนะครับเป็นอย่างเรียกได้ว่าเมืองหลวงอยุธยาครับเป็นกรุงเก่าเราเป็นกรุงเก่าครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับกรุงนครถนอมครับนะครับระหว่างที่ร้องเมื่อสักครู่นี้แต่ครับจากหน้าที่สี่ห้าท่านหลังได้ร้องเก่ามากยอดเยี่ยมมากเลยครับครับผมน้องๆทั้งหมดช่วยกันปรบมือใครรู้สึกว่าร้องเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเราต้องรักกันไว้เถิดปรบมือดังๆให้กับกรุงนครถนอมครับครับขอบคุณครับจริงๆเอาไว้นะยังไงก็ถ้าจำผิดก็แก้ไขนะครับครับร้องนิดนึงนะครับครับขอบคุณมากครับค่ะสำหรับในช่วงเช้านะคะเราสองทีมก็ต้องขออนุญาตนะคะให้ทุกท่านเนี่ยพักรับประทานอาหารแล้วก็ในช่วงบ่ายค่ะครับผมแล้วช่วงบ่ายพบกันในแต่ละฐานครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ